นะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีโชคดียังมีเที่ยวนึงเราหน้าครับดีใจนะคะมีความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ว่าทำตรงนี้แล้วหลายหน่วยงานเห็นความสำคัญก็ลงมาช่วยเหลือจากกรมเจ้าท่าแล้วท่านกรมอธิบดีกรมทรัพย์นะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอแล้วก็เทศบาลท่านนายกจินดาถนอมรอดเทศบาลนครแหลมฉบังที่เห็นความสำคัญของชาวบ้านอ่าวอุดมค่ะก็ขอขอบคุณค่ะที่มาช่วยเหลือตรงนี้ค่ะแล้วก็นำเรือนำบาสออกไปค่ะจับพื้นที่บ้านเราที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนแบบไหนยังไงบ้างไหมครับก็ที่ผ่านมาประมาณ2เดือนกว่าที่เก็บกู้ขึ้นมาเนี่ยคือได้รับตอนนั้นหน้าพายุลมมันก็จะคัดพัดจัดเข้าฝั่งที่บ้านก็จะได้รับเต็มๆอันนี้ก็คือชาวบ้านก็จะโทษโทรมาบอกว่าเหม็นแก๊สไข่เน่าเหม็นจากโรงงานเหม็นจากโรงกลั่นอะไรพวกนี้ค่ะเราก็บอกว่ามันไม่ใช่พอเรามาสืบสาวเราเรื่องเจอต้นตอเข้าว่ามาจากตู้อยู่หน้าบ้านเราเพราะว่าพวกบริษัทเร็วๆเด็กๆในชุมชนบริษัทในชุมชนมาบอกแล้วว่าเมื่อไหร่จะเอาไปสักทีเหม็นมากตรงนี้เราก็เลยอธิบายให้ชาวบ้านเราฟังว่ามีบัสที่กู้ตู้ขึ้นมาอยู่หน้าบ้านเรานะแล้วตู้มันแตกแล้วก็เนี่ยเราก็ให้เขาดูเขาก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ออกไปเร็วที่สุดก็เราก็ทำค่ะ